ลายเป็นอีกเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นและเป็นการแชร์ออกไปในโลกโซเชียลจำนวนมากนะคะเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนามว่าปิยพัฒน์บุญประกอบได้โพสต์ภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างกาญจนกูลวิทยาได้ยืนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบซึ่งสิ่งที่น่าประทับใจคือเด็กนักเรียนชายหญิงแต่ละคนต่างพากันแต่งกายด้วยผ้าสิ้นหิ้วปิ่นโตและสวมรองเท้าแตะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านช้างกาญจนกูลวิทยาอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองพร้อมใจกันนุ่งสิ้นผ้าขาวม้าคาดเอวสะพายกระเป๋าหิ้วปิ่นโตใส่รองเท้าแตะเดินแถวเรียงหนึ่งสุดทางฝันนัดพบกันที่ศาลาศรีสมพรวันที่15มกราคมพ.ศ.2563นี่เลยนะคะก็จะเป็นภาพเด็กนักเรียนชายหญิงนะคะเด็กผู้หญิงก็ใส่เสื้อนักเรียนนะคะแต่ว่าท่อนล่างจะใส่สวมใส่ผ้าสิ้นนะคะส่วนเด็กผู้ชายนะคะก็ข้างบนก็ใส่เสื้อนักเรียนข้างล่างก็จะเป็นกางเกงนักเรียนนะคะแต่ว่าที่พิเศษคือเขาคาดผ้าขม้าที่เอวนะคะแล้วก็แต่ละคนก็ถือปิ่นโตนะคะไปนำอาหารจากที่บ้านไปทานที่โรงเรียนนะคะเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็น่าประทับใจมากนะคะไม่นึกว่าจะเห็นในบ้านเราแบบนี้นะคะก็เห็นแล้วก็น่ารักจริงๆนะคะโรงเรียนไหนจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยเราด้วยนะคะคือการสวมใส่ผ้าสิ้นแล้วก็ผ้าขม้านะคะมีผ้าขม้าคาดเอวด้วยนะคะนี่เลยนะคะเราก็เลยเอาเรื่องราวความน่ารักความน่าประทับใจมาให้ท่านรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ